แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเปิดคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่และถือเป็น24ชั่วโมงสุดท้ายของการหาเสียงระหว่างแคนดิเดตทั้ง2คนด้วยทั้งโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นผู้แทนจากพรรครีพับลิกันนะครับที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วครับรวมไปถึงคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีที่เป็นผู้แทนจากพรรคเดโมแครตด้วยซึ่งต้องการที่จะสืบทอดนโยบายจากประธานาธิบดีโจไบเดนเรามาดูกันหน่อยครับว่าโค้งสุดท้ายนี้2ผู้สมัครมีกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในการหาเสียงเพื่อช่วงชิงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้อย่างไรกันบ้างอันดับแรกเรามาดูก่อนเลยครับว่าผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของทั้ง2คนเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน7รัฐสมรภูมิสำคัญที่จะเป็นตัวชี้ชะตาผู้นำสหรัฐคนต่อไปจะพบว่าทั้ง7รัฐยังไม่มีใครนำขาดนะครับในวันที่ผ่านมา3พฤศจิกายนเริ่มต้นจากรัฐแอริโซนาปรากฏว่าทรัมป์นั้นนำอยู่2.6% ด้วยกันครับค่อนข้างที่จะนำไปสูงมากทีเดียวแต่ถือว่าไล่เลี่ยกันอยู่นะฮะเนวาดานี่ทรัมป์ก็นำเช่นเดียวกันครับส่วนวิสคอนซินตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแฮร์ริสที่นำไปเพียง 0.3% เท่านั้นมิชิแกนแฮร์ริสนำเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ 0.9%เพนซิลเวเนียรัฐใหญ่ขนาดนี้ทรัมป์นำไปแค่ 0.3% เท่านั้นนอร์ทแคโรไลนาครับตรงนี้ทรัมป์ก็ยังนำเช่นเดียวกันอยู่ที่ 1.5% และจอร์เจียก็เป็นในส่วนของทรัมป์นำด้วยนะครับก็จะพบว่าความจริงเนี่ยใครนำไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าส่วนต่างของคะแนนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้โดย Real Clear Polling นะครับผลสำรวจนี้ออกมาปรากฏว่ายังไม่มีใครนำขาดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายจะต้องเร่งหาเสียงทั้ง7รัฐสมรภูมิเพื่อสร้างส่วนต่างนี้ให้มันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการซิเคียวคือทำให้รักษาฐานเสียงของตัวเองเพื่อที่จะนำคู่แข่งอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นครับว่า7รัฐสมรภูมินี้จะกระจายตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Midwest Mid-East รวมไปถึงชายฝั่งตะวันออกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่2ผู้สมัครแคนดิเดตเนี่ยจะกระจายตัวในการหาเสียงในช่วงวัน2วันสุดท้ายนี้เราไปดูกันที่วันแรกกันก่อนครับ3พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของทรัมป์เองเดินสายหาเสียงใน3รัฐสมรภูมิด้วยกันนะครับทางชายฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเพนซิลเวเนียครับรัฐนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็รัฐจอร์เจียด้วยนี่คือ3รัฐสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่ทรัมป์เดินสายหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสครับไปที่รัฐมิชิแกนรัฐเดียวเท่านั้นแต่รัฐเดียวรัฐนี้เธอก็เดินสายอีก 3-4 เมืองใหญ่ด้วยกันนะครับนี่คือภาพรวมของการหาเสียงในช่วงวันที่ผ่านมา3พฤศจิกายนเราเริ่มมาดูทางฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์กันก่อนครับแคนดิเดตจากพรรครีพับลิกันซึ่งมีการปราศัยหาเสียงอย่างต่อเนื่องที่รัฐเพนซิลเวเนียรวมไปถึงอีก2รัฐนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะอดีตประธานาธิบดีเขาได้มีการกล่าวปราศัยโดยระบุว่าสิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดนะครับเสียดายมากจริงๆนั่นก็คือการต้องออกจากทำเนียบขาวไปเมื่อปี2021นะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้ทำเอาไว้นั้นดีเสียเหลือเกินแต่ปรากฏว่าพอทางฝั่งของเดโมแครตเข้ามาเป็นรัฐบาลก็เหมือนเป็นปีศาจเลยครับเพราะฉะนั้นทรัมป์จึงประกาศนะครับขอคะแนนเสียงจากฝากฝั่งของรัฐสมรภูมิเหล่านี้ให้เขาสามารถที่จะกลับไปเป็นประธานาธิบดีได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับออกโรงเตือนด้วยว่าอาจจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเราไปฟังเสียงโดนัลด์ทรัมป์ที่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งกันครับ But all I can say is on Tuesday just go out and vote and we're going to close this thing out and it's going to be party time it's going to be party time And this is really all you need to know Kamala broke it and I'll fix it and we'll do it very quickly จากผู้แทนของรีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสักครู่นะครับเรามาดูผู้แทนของเดโมแครตอย่างคามาลาแฮร์ริสที่ตอนนี้ไปที่รัฐมิชิแกนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมแฮร์ริสต้องไปที่รัฐมิชิแกนด้วยเพราะคุณผู้ชมครับมิชิแกนคือรัฐที่มีสัดส่วนประชากรชาวอาหรับอเมริกันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลล่าสุดนะครับผมไปเช็คตัวเลขมาสถิติของชาวมุสลิมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐมิชิแกนนี้มีถึง 240,000 คนเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับคือฐานเสียงสำคัญที่เลือกตั้งประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อ4ปีที่แล้วมานี้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องสื่อสารไปที่รัฐมิชิแกนสำคัญมากและพลาดไม่ได้นั่นก็คือสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองครับเพราะฉะนั้น
นแฮร์ริสก็เราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะครับนี่คือการหาเสียงที่รัฐมิชิแกนที่ผ่านมาเธอมีการปราศัยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยระบุนะครับว่าในฐานะผู้นำสหรัฐคนต่อไปเธอจะพยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะได้ยุติสงครามที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางด้วยโดยเฉพาะในฉนวนกาซานำพาตัวประกันกลับบ้านตลอดปีที่ผ่านมายอมรับครับว่ายากลำบากด้วยสภาพกาซาที่ถูกทำลายพลเรือนที่เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นในเลบานอนด้วยขณะเดียวกันหลากหลายเวทีหาเสียงของแฮร์ริสก็เผชิญกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงสงครามในรัฐบาลของไบเดนซึ่งแฮร์ริสเขาก็รับมือนะครับด้วยการบอกให้ผู้ชุมนุมให้พูดไปได้เลยหากต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะแต่หากไม่ต้องการให้ทรัมป์ชนะเธอก็จะปราศัยต่อไปไปฟังการหาเสียงของแฮร์ริสกันหน่อยครับ And I pledge to listenTo people who disagree with me, because you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. In fact, I'll give them a seat at the table, because that's what strong leaders do.And so in these final hours, let us remember that there is power in knowing that we are together. And let us remember that your vote is your voice, and your voice is your power. And you are powerful.นั่นแหละครับคือการหาเสียงของทั้งสองผู้สมัครจากทั้ง Republican แล้วก็ Democrat นะครับแต่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา3พฤศจิกายนต่อมา4พฤศจิกายนนี่คือวันสุดท้ายจริงๆครับก่อนเปิดคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีเรามาดูกันว่า2แคนดิเดตจะไปเยือนที่รัฐไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินสายต่อเนื่อง3รัฐสมรภูมิได้แก่รัฐนอร์ทแคโรไลนาและเพนซิลเวเนีย2รัฐนี้ทรัมป์จะไปย้ำอีกรอบนึงนะครับรวมไปถึงไปรัฐมิชิแกนด้วยเรียกว่าเก็บตกแฮร์ริสที่เพิ่งไปมาเลยนะครับส่วนแฮร์ริสเองแน่นอนรัฐสุดท้ายคือเพนซิลเวเนียทำไมทั้ง2คนต้องไปรัฐเดียวกันที่ชื่อว่าเพนซิลเวเนียด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือรัฐที่เรียกว่าน่าจะมีความสำคัญมากที่สุดในรัฐสมรภูมิทั้ง7รัฐเลยเพราะใน7รัฐครับมีแค่เพนซิลเวเนียนี่แหละที่มีคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง Electoral College มากถึง19คะแนนเสียงเลยนะครับถือว่า19คะแนนเสียงนี้มากที่สุดในคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมดของรัฐสมรภูมิที่มีทั้งหมด7รัฐด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงจ้องตับตาไปที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายจะมีวิธีการโน้มน้าวใจรวมไปถึงเชิญชวนให้บุคคลที่เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครเนี่ยให้มาลงคะแนนเสียงให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นี่แหละครับคือภาพรวมของการหาเสียงเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกช่วง1วันข้างหน้า24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถช่วงชิงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้อย่างไรได้บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ